วันนี้นะครับจะพามาดูการฝึกป้องกันตัวอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในหมู่ของกลุ่มสาวๆนะครับหรือกลุ่มผู้ชายที่รักการดูแลสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกป้องกันตัวในรูปแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความเก่งกาจในเรื่องของทักษะการต่อสู้มากนักแต่อยากจะรู้อยากจะมีทักษะในเรื่องการป้องกันตัวอยู่บ้างนะครับจึงเลือกนะครับที่จะฝึกป้องกันตัวโดยเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของทักษะการต่อสู้เรียกได้ว่าเอาทักษะการต่อสู้นั่นแหละครับมาฝึกกันนะครับเพื่อที่จะให้มันมีรูปร่างนะครับที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงและให้มีทักษะมีความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันตัวอยู่บ้างและถ้าหากว่าเราได้ฝึกกับครูที่มีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวที่ดีนะครับในการที่จะนำทักษะความรู้นะครับในเรื่องของการต่อสู้การป้องกันตัวเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อการดูแลสุขภาพนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกสอนในลักษณะนี้ทั้งศูนย์ฝึกของ NC Thailand เราก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับเรียกว่าฝึกกันยาวไปเลย1ปีนะครับโปรแกรมที่เรามีนะครับเรียกว่าโปรแกรม Fit Fight Fun นะครับฝึกเพื่อให้มันมีความฟิตความแข็งแรงนะครับไฟเพื่อให้มันมีความเข้าใจในเรื่องทักษะการป้องกันตัวการป้องกันภัยฟันเพื่อให้มันฝึกแล้วมีความแข็งแรงแล้วมีทักษะแล้วมีความสนุกกันอยู่ด้วยนะครับนี่คือการฝึกสอนในสไตล์อีกรูปแบบหนึ่งของ NC Thailand ครับจำในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ผมแฝงโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปราะบางดิ้วบาตองนะครับนี่คือในส่วนของเนี่ยปากกาแท็กติคอลมาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมบีขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนักสู้ของเรานะครับถ้าหากว่าต้องการให้ทาง NC Thailandหรือทีมงานนักสู้ .com ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องนักสู้ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ